เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดงานดนตรีในสวนส่งความสุขท้ายปี57นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานดนตรีในสวนณสวนสาธารณะเพชรบุรีสำหรับกิจกรรมรับลมหนาวดนตรีในสวนครั้งที่5ส่งความสุขท้ายปี57มีการจัดแสดงดนตรีในวงระดับอาชีพกว่า10วงอาทิวงปล้ำแรงกระทันรัดแบนเจริญสโมสรและวงดนตรีที่แสดงประจำในร้านอาหารเมืองเพชรบูรณ์บรรยากาศภายในบริเวณจัดงานยังมีตลาดนัดไอเดียอินดี้มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดสินค้าแฟชั่นกิฟต์ช็อปสิ่งประดิษฐ์สวนสนุกสำหรับเด็กๆสเก็ตภาพฟรีกับกลุ่มศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากกลุ่มถ่ายภาพเอบอนคลับกิจกรรมกลุ่มนิวเวสป้าและการจำหน่ายอาหารนอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมหอประวัติศาสตร์หอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านในโอกาสเดียวกันด้วยครับซึ่งหลังพิธีเปิดมีการแสดงของวงปั้มแรงโดยมีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานดนตรีในส่วนของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะมีตั้งแต่วันที่16-20ธันวาคม2557ครับ